กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนวันพีททุกคนครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักลูกเรือคนที่9หรือสมาชิกคนที่10แห่งกลุ่มหมวกฟางจิมเบแห่งเกาะมนุษย์เงือกที่วันนี้หยิบยกจิมเบมาพูดเนี่ยเพราะในสงครามวาโนจิมเบอาจจะมีบทบาทมากเลยนะจิมเบนั้นเกิดวันที่2เมษายนอายุปัจจุบัน44ปีส่วนสูง301ซมฉายาที่เรียกกันติดปากก็คืออัศวินแห่งท้องทะเลตำแหน่งในกลุ่มหมวกฟางที่เปิดเผยมาแล้วก็คือคนคุมหางเสือเรือและคนขับเรือของกลุ่มหมวกฟางนะครับเมื่อในอดีตนั้นเนี่ยจิมเบเป็นระดับหัวหน้าในกลุ่มมนุษย์เงือกซึ่งเป็นกลุ่มมนุษย์เงือกหัวรุนแรงและเพื่อที่จะให้พวกเงือกนั้นเนี่ยมองว่าเงือกเขตแดนไม่ใช่พวกที่เลวร้ายเขาจึงเข้าไปเป็นทหารรักษาการในอาณาจักรริวงูแต่เมื่อลูกพี่อย่างฟิชเชอร์ไทเกอร์เนี่ยกลับมาจากการเดินทางสำรวจนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อฟิชเชอร์ไทเกอร์ประกาศจัดตั้งกลุ่มเงือกซันนี่ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหล่าทาสที่ถูกพวกเทนริวหรือเผ่ามังกรฟ้าจับไปเป็นสัตว์หรือทาสนั่นเองรวมถึงโบอาแฮนค็อกและพี่น้องในเวลานั้นด้วยนะจิมเบพร้อมด้วยพรรคพวกจำนวนมากเนี่ยจึงขอติดตามลูกพี่ใหญ่ไทเกอร์ออกทะเลไปพร้อมกันเพื่อไปเป็นโจรสลัดเวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยชื่อเสียงของกลุ่มโจรสลัดเงือกได้โด่งดังไปในทางที่เสียหายเมื่อวันที่ฟิชเชอร์ไทเกอร์เนี่ยได้ไปบุกแมรี่จัวเนี่ยเพื่อปลดปล่อยทาสที่โดนจับหลังจากนั้นฟิชเชอร์ไทเกอร์นะครับก็ได้ตั้งกลุ่มโจรสลัดขึ้นที่ชื่อว่ากลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ตาพระอาทิตย์และนำสัญลักษณ์นั้นเนี่ยประทับตาแทนกรงเล็บมังกรที่เผามังกรฟ้าเนี่ยประทับให้เฉพาะทาสนะครับเพื่อไม่ให้แยกออกว่าใครคือทาสนั่นเองพวกทหารเรือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยรู้เพียงแต่ว่ากลุ่มเงือกนั้นเนี่ยเกลียดชังมนุษย์และจะฆ่าทันทีเมื่อเห็นมนุษย์ทำให้ในที่สุดเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยแจ้งข่าวการพบหัวหน้าไทเกอร์ให้พวกทหารเรือเนี่ยได้รู้จนเกิดการปะทะครั้งใหญ่ขึ้นผลของการเข้าจับกุมครั้งนี้นะหัวหน้าฟิชเชอร์ไทเกอร์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสและเสียเลือดมากจึงทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาในที่สุดเนี่ยหลังจากหัวหน้ากลุ่มตายลงเนี่ยสมาชิกในกลุ่มก็ระส่ำระสายเป็นอย่างมากนะครับหัวหน้าอันดับ2ก็คือจิมเบในณเวลานั้นจึงขึ้นรับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าแทนไปก่อนนะแต่ตำแหน่งนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเมื่ออาลองเนี่ยถูกจับและพวกกลุ่มโจรสลัดเงือกเนี่ยคนอื่นถูกตั้งค่าหัวและโดนไล่ล่าจากรัฐบาลโลกอย่างหนักจนพวกรัฐบาลโลกเนี่ยเกรงว่าหากปล่อยไว้กลุ่มโจรสลัดเงือกเนี่ยอาจรวมตัวกันได้อีกครั้งและอาจจะกลับมามีบทบาทหรืออิทธิพลมากนะครับในปัจจุบันกองทัพเรือเนี่ยจึงยื่นข้อเสนอให้จิมเบขึ้นเป็น7เทพโจรสลัดเพื่อลดอำนาจของกลุ่มเงือกลงเมื่อจิมเบเนี่ยเข้ารับตำแหน่งสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์หรือกลุ่มเงือกเนี่ยยิ่งโกรธแค้นมองว่าจิมเบเนี่ยเป็นสุนัขรับใช้และความสงบที่รัฐบาลโลกหวังไว้เนี่ยทำให้ทวีคูณความรุนแรงขึ้นเมื่อมีการตั้งกลุ่มโจรสลัดของเงือกเนี่ยอีกหลายกลุ่มแต่ความแข็งแกร่งเนี่ยไม่สามารถเทียบได้กับกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์ในอดีตเลยนะนิสัยของจิมเบเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของตนเองมากและไม่ยอมที่จะให้ใครมาออกคำสั่งแต่จะยอมทำตามผู้ที่มีบุญคุณหรือคนที่น่านับถือโดยเห็นว่าการรักษาคำพูดคือเกียรติควรรักษายิ่งชีพตัวอย่างเช่นลูฟี่นะครับในสงครามมารินฟอร์ดนะความสามารถในการต่อสู้ของจิมเบเนี่ยมีพลังอัดกระแทกที่มีพลังทำลายล้างสูงและหลากหลายรูปแบบถึงขั้นสามารถต่อสู้กับเอ็ดมัดอักคีเนี่ยที่มีพลังสายโลเกียได้นานถึง5วัน5คืนเลยนะก่อนที่หนวดขาวจะออกมายุติในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับร่างกายของจิมเบเนี่ยนั้นแข็งแกร่งกว่ามนุษย์หลายเท่าทนความเจ็บปวดได้ดีโดยไม่ต้องแสดงออกมาเลยสามารถรับการโจมตีด้วยเกียร์2ของลูฟี่ได้อย่างสบายเลยนะครับมีความตื่นตัวและสามารถวางแผนการต่อสู้ได้อย่างดีและคิดกลยุทธ์ตอบโต้ไปพร้อมๆกันได้ในการต่อสู้แบบคาราเต้มนุษย์เงือกเนี่ยจิมเบสามารถเก่งกล้ามเนื้อเพื่อรับการโจมตีจากลูฟี่ได้แสดงให้เห็นเลยนะว่าร่างกายของเขาเนี่ยประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากนอกจากนี้นะครับเขายังสามารถเรียกเหล่าฉลามวาฬในทะเลเนี่ยให้มารวมตัวกันได้ในเวลาอันสั้นและสามารถควบคุมฝูงฉลามเหล่านั้นได้ด้วยเราจะเห็นได้ในตอนที่หลังจากออกมาจากคุกอิมเพลดาวที่ไม่มีเรือนะครับจิมเบจึงเรียกฉลามวาฬเนี่ยมาช่วยและตัวจิมเบเนี่ยยังมีความสามารถในการบังคับน้ำทะเลที่ชื่อคลื่นมหาสมุทร
ซึ่งเขาสามารถควบคุมมันได้ทุกที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นศัตรูโดยตรงกับผู้ที่มีพลังจากผลไม้ปีศาจเพราะว่าคนที่มีพลังผลไม้ปีศาจเนี่ยจะกลัวน้ำทะเลหากสัมผัสน้ำทะเลเนี่ยพลังจะหยุดชะงักทันทีหรืออ่อนแรงลงนั่นเองตัวอย่างในภาคบิ๊กมัมที่บิ๊กมัมโดนจิมเบ้นะครับทำให้บิ๊กมัมเนี่ยอ่อนแรงและกระเด็นเกือบจะตกทะเลนะหลังจากเนี่ย2ปีทานสคริปต์จิมเบ้ก็ได้เจอกับลูฟี่อีกครั้งที่เกาะมนุษย์เงือกและครั้งหนึ่งนะครับจิมเบ้ได้มอบเลือดตัวเองเนี่ยให้กับลูฟี่เพราะเป็นคนเดียวที่มีกรุ๊ปเลือดเดียวกันกับลูฟี่นะพอหลังจากจบภาคมนุษย์เงือกลูฟี่ก็ได้ชวนจิมเบ้เข้ากลุ่มอีกครั้งแต่จิมเบ้ปฏิเสธและให้เหตุผลว่ามันยังมีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่เพราะจิมเบ้ในตอนนั้นนะครับยังอยู่ใต้อานัตของกลุ่มบิ๊กมัมแต่ในใจเนี่ยจิมเบ้ก็อยากจะเข้ากลุ่มหมวกฟางแล้วนะครับในตอนนั้นแต่เขาต้องทำหน้าที่ให้สำเร็จก่อนหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยลูฟี่ก็ได้มาพบกับจิมเบ้อีกครั้งในเกาะโฮเค้กซึ่งลูฟี่ได้ไปช่วยเหลือซันจิแล้วคราวนี้จิมเบ้ก็คุยกับบิ๊กมัมแล้วนะครับว่าจะออกจากกลุ่มแต่ตัวบิ๊กมัมเองก็ได้ใช้ผลปีศาจเนี่ยดึงอายุไขของจิมเบ้แต่ไม่สามารถทำอะไรจิมเบ้ได้เลยเพราะพลังของบิ๊กมัมเนี่ยถ้าจะดึงอายุไขใครก็ตามนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยต้องกลัวและใจเสียไปแล้วนะครับแต่ที่ทำอะไรจิมเบ้ไม่ได้ก็เพราะจิมเบ้ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวบิ๊กมัมเลยแม้แต่น้อยเป็นถือว่าเป็นตัวละครที่สุดยอดมากเลยนะครับและอีกครั้งเนี่ยยังได้ช่วยกลุ่มหมวกฟางเป็นอย่างมากในการหลบหนีวิชาการขับเรือของจิมเบ้เนี่ยทำให้กลุ่มหมวกฟางรอดจากบิ๊กมัมได้นะครับก่อนที่จิมเบ้จะขอสกัดบิ๊กมัมในครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยและพวกไม่สกัดบิ๊กมัมไว้จิมเบ้รู้เลยว่ากลุ่มหมวกฟางจะหนีไม่รอดแต่ก่อนจากกันเนี่ยลูฟี่ได้บอกกับจิมเบ้แล้วนะครับว่านายเป็นลูกเรือของฉันแล้วนะจิมเบ้และเมื่อวันพีทเนี่ยเดินทางเข้าสู่ภาควาโนะจนถึงศึกสุดท้ายในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นจิมเบ้ในภาควาโนะเลยนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจิมเบ้จะเป็นกำลังหลักในกลุ่มหมวกฟางในสงครามครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ากลุ่มร้อยอสูรเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังจากผลปีศาจกันซะส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้แล้วถ้าพูดถึงการต่อกรกับผู้ใช้พลังเนี่ยจิมเบ้นะครับจะเป็นตัวแปรสำคัญในสงครามครั้งนี้แล้วคิดว่าก็คงจะมาพร้อมกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์และหลังจากจบภาควาโนเนี่ยเราคงได้เห็นจิมเบ้เดินทางไปกับกลุ่มหมวกฟางครั้งสุดท้ายนะก็คือเกาะลับเทลโอเคนะครับนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของจิมเบ้นะครับลูกเรือคนล่าสุดของกลุ่มหมวกฟางนะครับถ้าชื่นชอบยังไงนะครับก็ฝากกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ